สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทราไทยสยามค่ะวันนี้ทางช่องมีเรื่องดราม่าจากเวทีม i ส s u น i เวอร์สตี้เอลซาวาดมาฝากค่ะก่อนไปรับชมด้วยกันฝากกดติดตามช่องเทราไทยสยามด้วยค่ะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางช่องการประกวด Miss ูนิเวอร์สครั้งที่7 2ที่ประเทศเอลซาวาดอปิดฉากลงไปแล้วนะคะแต่ดราม่ายังไม่จบค่ะ เริ่มกันที่ดราม่าที่แอนโทเนียโดนค่ะหนังสือพิมพ์มาก้าของสเปนรายงานพาดหัวว่าท่าทางที่น่าเกลียดจากมิสอุนิเวอร์สไทยแลนด์ต่อผู้คว้าม,มงมิสอุนิเวอร์สที่ทำให้แฟนๆไม่ชอบเพราะแอนโทเนียไม่เข้าไปกอดแสดงความยินดีกับมิสนิคารากัวเป็นภาพที่ทำให้มีการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในสื่อสังคมว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่สุภาพไม่ให้เกียรติผู้คว้าม,มง อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเข้าไปดูคลิปวิดีโอในจังหวะนาทีจับมือและหลังการประกาศผลจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามามอบดอกไม้และดึงตัวแอนโทเนียออกไปทันทีค่ะพาดหัวข่าวนี้แรงไปมากเลยค่ะนอกจากนั้นหนังสือพิมพ์ยังรายงานด้วยว่ามีแฟนวิจารณ์เรื่องชุดของแอนโทเนียว่าโปเกินไปส่วนดราม่าอีกเรื่องนะคะมาจากแอคเคาน์ในไอที่ชื่อว่า Miss Universal SV น่าจะย่อมมาจาก Miss Universe El Salvador นะคะโดยแอคเคา t นี้เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนปี2023ค่ะและระบุว่าอยู่ในเอลซาวาดอ r โดยในโพสต์ระบุว่าในท็อป5มีมิสออสเตรเลียเปอร์โตริโกโคลัมเบียนิคารากัวและฟิลิปปินส์แต่ต่อมาไม่ทันไรฟิลิปปินส์หายไปและมีไทยแลนด์มาเสียบแทน แม้กระทั่งแอคเคา์ใน X ที่ชื่อว่าเปียวูสปากยูนิเวอร์สยังมาทวีตนะคะโดยระบุว่าใน i อของ Miss Universe El Salvador โพสต์ว่า m i c h e l l ดีติดท็อป5ไม่ใช่ไทยแลนด์และก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนวิวไปตั้งล้านห้าแสนค่ะคนที่รีทวิตต่อหรือเข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนฟิลิปปินส์นะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกกันเองค่ะเรื่องแรกนะคะแอคเคาน์เปียร์วูสบากยูนิเวอร์สไม่ใช่แอคเคา t ์ของเปียวูสบารมิสยูนิเวอร์สฟิลิปปินส์ที่ความงงมิสยูนิเวอร์สปี2015นะคะแต่เป็นแอคเคา t ์แฟนคลับค่ะส่วนไอจีต้นเรื่องที่ใช้ชื่อว่ามิสยูนิเวอร์โซเอสีเป็นแอคเคา t ์ของใครสักคนนะคะที่นำชื่อมิสยูนิเวอร์ส และนำเอาโลโก้ที่มีความคล้ายคลึงกับโลโก้ Meet Universe ไปใช้ค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กร Meet Universe ที่คุณแอนเป็นเจ้าของค่ะ IG account ของ Meet Universe หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเทอร่าไทยสยามด้วยค่ะวันนี้ทีมง,งานลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ